กลับมาอีกครั้งกับหูฟังทัวร์เลสยอดนิยมจากมาแชลซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นคิวของหูฟังเอียบัดทัวร์เลสรุ่นใหม่อย่างมาแชลไมเนอร์ซีที่กลับมาครั้งนี้ไม่ได้มีเฉพาะการอัปเกรดในเรื่องของสเปคและฟีเจอร์ต่างๆแต่ยังปรับปรุงรูปร่างหน้าตาให้สวมใส่ได้สบายมากขึ้นจากรุ่นก่อนด้วยนะครับซึ่งนอกจากรุ่นนี้แล้วก็ออกมาอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นยอดนิยมมากๆกลับมาเป็นครั้งที่5แล้วกับ Marshall Major รุ่นที่5ครับที่แม้ว่าหน้าตาดูเผินๆจะไม่แตกต่างจากเดิมแต่ฟีเจอร์และสเปคภายในนั้นก็ได้รับการอัปเกรดแบบจัดเต็มไม่แพ้กันบอกเลยว่าราคาทั้ง2ตัวเนี่ยดีมากๆครับตัว Tourless ครับก็จะอยู่ที่ 4,990 และ Marshall Major รุ่นที่ครอบหูเนี่ยก็อยู่ที่ 5,990 บาทเท่านั้นครับซึ่งเดี๋ยวเรามารีวิวให้ฟังกันทีละรุ่นเลยครับเฮ้ยหูฟังเกมซื้อไหนอะเมอร์คูล่าทัวร์เลสอะเมอร์คูล่าแล้วสปอร์ตเฮดโฟนอะเมอร์คูล่าเอียบัดอะเมอร์คูล่าหูฟังมอนิเตอร์อะเมอร์คูล่าเมอร์คูล่าครับไม่ซื้ออื่นเลยเหรอหูฟังที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าเริ่มต้นกันที่ Marshall Major 4กันก่อนเลยครับในด้านของดีไซน์ก็มาในคอนเซปต์หูฟังเอียบัดทัวร์เลสแบบชาวร็อกเช่นเคยตัวบอดี้หูฟังก็มีสีดำล้วนการจับก็จะเป็นลวดลายแบบไดมอนด์ของเขาเลยครับแล้วก็จะมีโลโก้ตัว M ที่เห็นเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Marshall จะมีเพิ่มเติมบริเวณท่อหูฟังที่ได้ปรับปรุงให้มีลักษณะโค้งทำมุมกับบริเวณช่องหูรวมถึงตัวท่อขับเสียงบริเวณปลายหูฟังอันนี้ก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นก็จะส่งผลให้เสียงออกได้มากขึ้นกว่าเดิมพร้อมน้ำหนักที่เบาข้างละ4กรัมนิดๆทำให้สวมใส่ได้ง่ายและกระชับหูมากขึ้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนมาใช้ตะแกรงเสียงสีทองจากเดิมจะเป็นสีเงินครับทำให้ภาพรวมของหูฟังตัวนี้เนี่ยมีความหรูหราแล้วก็มีความพรีเมียมมากขึ้นด้วยครับสำหรับดีไซน์ตัวเคสนะครับก็จะมีการเล่นลวดลายหนังที่มองไกลๆแล้วให้ความรู้สึกที่พรีเมียมแต่ด้วยความที่เป็นพลาสติกเวลาจับดูก็จะรู้สึกเบาๆแล้วก็ไม่ได้ดูพรีเมียมเท่าไหร่ครับสำหรับในด้านของสเปคบลูทูธนะครับขยับจากเดิมที่ใช้เวอร์ชัน 5.2 รุ่นนี้มาเป็น 5.3 นะครับแล้วก็ยังรองรับ LE Audio Ready ที่ทำให้เสียงดีขึ้นแล้วก็ยังใช้พลังงานต่ำมากๆนะครับและการใช้งานก็รองรับการใช้งานแยกข้างซ้ายขวาได้อย่างอิสระอยู่เช่นเดิมนะครับสำหรับสเปคอื่นๆนะครับการสวมใส่ออกกำลังกายก็ทำได้เพราะว่าการกันน้ำอยู่ที่ระดับ IPX4 ครับส่วนแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้7ชั่วโมงถ้ารวมเคสด้วยก็อยู่ที่30ชั่วโมงครับสำหรับด้านไมโครโฟนเขาก็ปรับปรุงการรับเสียงให้คมชัดกว่าเดิมซึ่งคุณภาพเสียงเป็นยังไงลองไปเทสกันดูครับเสียงที่เพื่อนๆที่อยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากเจ้า Marshall Minor 4นะครับก็ลองดูว่าการจับเสียงผู้ชมแล้วก็การตัดเสียงรบกวนรถด้านหลังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับแม่ลมแรงเหลือเกินต่อไปมาดูเรื่องของเสียงกันบ้างนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มตามมาตรฐานของ Marshall ภายในเขาจะให้ Dynamic Driver ขนาดใหญ่มากๆที่12มมตอบสนองความถี่เสียงตั้งแต่20เฮิรตซ์ไปจนถึง 20,000 เฮิรตซ์พร้อมปรับจูนเสียงไว้เป็นอย่างดีในสไตล์ Marshall Signature ที่ล่าสุดจะเน้นโทนเสียงบาลานซ์เป็นหลักนะครับไม่เน้นคัลเลอร์หรือมีย่านไหนโดดเด่นเป็นพิเศษทำให้ฟังเพลงได้หลากหลายแนวและก็ตอบโจทย์ผู้ฟังที่หลากหลายมากขึ้นด้วยครับนอกจากนั้นใครที่อยากปรับ EQ ก็สามารถปรับในแอปพลิเคชันได้นะครับโอเคครับตัวต่อไปเดี๋ยวมาดูเจ้า Marshall Major รุ่นที่5กันบ้างครับซึ่งเป็นหูฟังรุ่นที่ขายดีมากๆของ Marshall เลยครับในด้านของดีไซน์ก็เรียกได้ว่าไม่ต่างจากรุ่นที่แล้วจะมีจุดเดียวเท่านั้นก็คือปุ่ม M ก็คือปุ่มอเนกประสงค์ที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งภาพรวมก็ยังคงเป็นหูฟังออนเอียร์ไร้สายสไตล์ชาวร็อกที่สวมใส่ได้สบายๆด้วยวัสดุโฟมภายในก้านคาดศีรษะและตรงบริเวณเอียร์ครับตรงนี้ครับเขาจะซึมซับแรงกดทับได้ดีแล้วก็คืนรูปได้อย่างรวดเร็วนะครับเรียกได้ว่าใส่สบายกว่ารุ่นก่อนๆพอสมควรเลยครับส่วนน้ำหนักก็เบาประมาณ190กรัมทำให้สวมใส่แล้วไม่รู้สึกว่าถูกบีบหูหรือว่าศีรษะด้วยนะครับสำหรับด้านสเปคนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 แล้วก็รองรับ LE Audio เช่นเดียวกันเลยครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย AUX 3.5 อันนี้ก็ทำได้เช่นกันครับ
ำหรับการควบคุมก็สามารถควบคุมผ่านคอนโทรลนอบสีทองเช่นเดิมเพิ่มเติมก็คือปุ่ม M ก็จะตั้งพวกการควบคุมแอป Spotify การเปลี่ยน EQ หรือว่าการเรียกผู้ช่วยเสียงก็ปรับตรงนี้ได้เลยครับและใครจะไปใช้คุยโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็มีไมค์มาให้ด้วยปรับปรุงให้รับเสียงได้ดีกว่าเดิมยังไงลองไปฟังเสียงกันดูครับและเสียงที่เพื่อนๆที่อยู่ตอนนี้ครับก็มาจากเจ้า Marshall Major 5นะครับลองดูว่าการจับเสียงผู้ผมแล้วก็การตัดเสียงของตัวรถด้านหลังรวมถึงเสียงลมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้ครับมาดูสเปคแบตเตอรี่กันบ้างนะครับตัวนี้แบตอึดขึ้นกว่าเดิมรุ่นเก่าใช้ได้80ชั่วโมงรุ่นนี้ใช้ได้100ชั่วโมงไปเลยครับส่วนเรื่องสเปคเสียงเนี่ยให้ไดรเวอร์ไดนามิกขนาด40มิลลิเมตรมาข้างละ1ตัวรองรับความถี่ที่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์เช่นกันครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเสียงดีมากๆแนวเสียงทั้ง2รุ่นจะปรับไปที่โทนบาลานซ์ไม่ได้โดดเด่นไปย่านใดย่านหนึ่งนะครับแต่ย่านที่โดดเด่นที่สุดก็คงไม่พ้นย่านเบสนะครับสำหรับหูฟังของแบรนด์ Marshallก็สรุปกันเลยนะครับต้องบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นก็เป็นการอัปเกรดที่สมการรอคอยมากๆครับทางด้านฟีเจอร์และสเปคก็อัปเกรดแบบจัดเต็มทั้งการเชื่อมต่อที่เสถียรขึ้นให้เสียงที่ดีขึ้นในขณะที่พลังงานก็ใช้น้อยลงด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่ติดใจเรื่องเสียงของ Marshall ในรุ่นก่อนๆนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาแล้วครับรับรองว่าจะติดใจแนวเสียง Marshall ได้ไม่ยากเลยครับก็จับจองกันได้นะครับ Marshall Minor เนี่ยราคาอยู่ที่ 4,990 แล้วก็ Marshall Major 5อยู่ที่ 5,990 บาทครับถ้าใครสนใจก็คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับและถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับ Channel เราด้วยนะครับแล้วยังไงฝากด้วยครับแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ